ผมเชื่อว่ามีหลายคนสงสัยนะครับหลังจากที่ได้เรียนกับช่องผมมาเนาะก็จะงงว่าอืมบางครั้งเนี่ยสมมติเราดู4ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงบอกว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นแต่พอมาดู1ชั่วโมง1ชั่วโมงบอกว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงคำถามคือเราควรเชื่อไทม์เฟรมไหนเดี๋ยวในคลิปนี้ ผมมาตอบให้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker XM นะครับ broker forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข เามาเลยน,นันนเองี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนทอเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการ,ทรเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร,ร์ถ,ถ,ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสด,สดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปีนอกเหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนยเนยเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงิเนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOI ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต,ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับการจะตอบคําถามนี้ได้เนี่ยเราต้องแบ่งคนเป็น2ประเภทก่อนคนประเภทแรกคือคนที่เรีียกว่าม ประสบการณ์แล้วคนอีกประเภทหนึ่งนะผมคือคนที่เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่ถ้าแบบคําตอบง่ายๆเลยนะก่อนที่ผมอธิบายเพิ่มเติมให้เนี่ยคำตอบง่ายก็คือว่าถ้าสมมติเราเป็นมือใหม่นะครับให้เราเชื่อไทม์เฟรมเล็กแต่ถ้าเรามีประสบการณ์แล้วนะครับเราต้องพึงระลึกไว้ว่าทั้งสองไทม์เฟรมเนี่ยมันสัมพันธ์กันนี่คือคําตอบที่ผมจะตอบให้แบบสั้นๆทีเนี้ยเรามาเจาะลึกกันดีก,กว่าว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างมือใหม่กับคนที่มีประสบการณ์แล้วนะครับคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมอยากให้เราโฟกัสที่ time frame ไทม์เฟรม ไทมเฟรมหลักก่อนเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไปดูไทมเฟรมเล็กว่าเอ้ยทําเฟรมเล็กมันขึ้นพอมาดูไทมเฟรมใหญ่ททม์พ่แบบมันลงเราจะงงครับว่าสุดท้ายต้องเชื่ออะไรตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นถามว่าแล้วจะหายงงได้ไงคือมันต้องอาศัยเวลานะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเราควรโฟกัสแค่ไทมเฟรมเดียวไปก่อนสมมุติเรารู้เทคนิคเบรกเอาท์นะครับเราเห็นแล้วโอเคไทมเฟรมเล็กเว้ยมันเบรกเอาท์นะครับมันน่าจะขึ้นต่อได้เราทําการเข้าบายไปก่อนเลยนะครับถ้าเข้าบายเสร็จรการ,งงราก่ลรามันผ่านไป ทีเนี้ยเมื่อเราเสียบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้านะครับ <S <S สิ่งที่ผมไมทําก็คือให้เราเนี่ยค่อยย้อนมาดูไทม์เฟรมใหญ่ว่ามันมีข้อมูลอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็ไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกไทม์เฟรมหนึ่งสมมติดูสามสิบนาทีก็ไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกับไทม์เฟรมสิบห้านาทีนะครับถ้าเราไปดูไทม์เฟรมที่แตกย่อยอยอกไปเนี่ยสูงกว่าไทม์เฟรมหลักไทม์เฟรมหนึ่งต่ำกว่าไทม์เฟรมหลักไทม์เฟรมหนึ่งเราจะเห็นว่ามันมีข้อมูลอย่างที่เราพลาดไป น,นั่นคือสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าเป็นคนที่เริ่มมีประสบการณ์แล้วนะครับผมแนะนาว่าให้เราเนี่ยดู2องไทม์เฟรมผนวกกันนะครับคือต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไทม์เฟรมใหญ่มันโชว์ว่าจะขึ้นไทม์เฟรมเล็กมันโชว์ว่าจะลงแล้วส่วนใหญ่แล้วนะครับกราฟมันก็จะเลือกเอาแหละว่ามันจะเชื่อไทม์เฟรมไหนจะเชื่อไทม์เฟรมใหญ่ไหมว่าจะขึ้นจะเชื่อ time frame ไทม์เฟรมเล็กไหมว่ามันจะวิ่งลง เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีบทสรุปให้ชัดเจนว่าโอเคเราต้องเชื่อทางเรมไหนไม่มีครับแต่ที่มีก็คืออะไรประสบการณ์ครับมันจะตามมาเองหลังจากที่เราเห็นมันเกิดสำหรับสำหรับอย่างตรงเนี้ยผมเห็นละวโอเคหนึ่งชั่วโมงกราฟดูทรงว่าจะลงต่อได้แต่ถ้ามาดูสี่ชั่วโมงครับแท่งก่อนหน้าแรงซื้อมันเยอะหมายความว่าแท่งนี้มันควรจะเป็นยังไงมันควรจะต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่กราฟทําคือมันวิ่งลงนี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดขึ้นเพราะว่ากราฟเนี่ย มันเปลี่ยนโครงสร้างราคาจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงกราฟมันก็เลยที่จะวิ่งลงแบบนี้นั่นเองตามโครงสร้างราคาครับขึ้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนลงมาก็ไปเทนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าครั้งเนี้ยกราฟมันอิงจากตามทามเฟรมเล็กไปทามเฟรมใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูทามเฟรมใหญ่มันก็จะไม่อิงตามทามเฟรมใหญ่เพราะทามเฟรมใหญ่เนี้ยมันวิ่งขึ้นนะครับหมายความว่ากราฟแท่งหนัไปมันควรจะต้องขึ้นต่อ ซึ่งนี้มันก็เกิดขึ้นได้ในบางครั้งเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่แบบว่าท่าเฟรมใหญ่มันนำท่าเฟรมเล็กมันไม่ชัวนะครับอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายนิดนึงนะจะได้ขยับได้เราจะเห็นว่าถ้าเรามาดูท่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่คือแบบกราฟชุดเดียวกันนะถ้าผมทําการกดเพลย์กดเล่นเนี่ยมันก็จะวิ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมวิ่งจุดเดียวกันเลยนะครับเพราะมันกราฟชุดเดียวกันนั่นเองกราฟช่วงเวลาเดียวกันทีนี้จะเห็นว่าในสองท่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมัน ขาลงไม่ใช่ขาลงสิมันเป็นแท่งเซลลงมาเพราะนั้นเราบายไม่ได้ถูกไหมแต่สินีการาฟทำคืออะไรมันวิ่งขึ้นเลยแบบเนี้ยก็หมายความว่าการาฟทางเฟรมเล็กเนี่ยไม่ได้มีคอนเฟิร์มบายนะครับแต่ทางเฟรมใหญ่มันขึ้นได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นในทางเฟรมใหญ่ด้วยอย่างที่ผมบอกครับว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงโอกาสขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราควรเชื่อทางเฟรมไหนเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคําตอบตายตัวครับว่าเราควรโฟกัสแค่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงควรโฟกัสแค่ทางเฟรมสี่ชั่วโมงไม่ใช่ครับผมเลยบอกทุกครั้งว่า เราควรโฟกัสทุกไทม์เฟรมทุกไทม์เฟรมสัมพันธ์กันหมดครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยกราฟมันบ่งบอกว่าโอเคเมื่อกี้มันเชื่อไทม์เฟรมเล็กแต่ตอนเนี้ยมันเชื่อไทม์เฟรมใหญ่แล้วนะเพราะนั้นมันสัมพันธ์กันหมดเลยเราก็ต้องรอดูว่าอืมราคาเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางไหนนะครับต้องดูทั้ง2องไทม์เฟรมอย่างตรงเนี้ยถามว่าโอเคทําไมมันถึงขึ้นได้เพราะว่า4ี่ชั่วโมงครับซ้ายมือเนี่ยมันมีคลียรนาฟิกโล่งๆถูกไหมราคาทาโครงสร้างเทนขาขึ้นแล้วกราฟต้องวิ่งขึ้นต่อมันก็เลยขึ้นได้ครับ แบบนี้นั่นเองนะเสร็จแล้วมันก็มีการพักตัวนิดนึงทาแนวรับต่อแล้วมันก็ขึ้นต่อแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะสี่ชั่วโมงมันมีแรงซื้อต่อเนื่องมีเติมเต็มไส้นะครับตรงนี้ราคาก็เลยวิ่งขึ้นได้เหมือนกัน1ชั่วโมงก็ทำอะไรครับทําโครงสร้างเทนขาขึ้นแบบนี้นั่นเองกราฟมันก็เลยวิ่งขึ้นได้นะครับที่ถามว่าโอเคแล้วเราจะเข้าเทรดได้ไงนะครับวิธีการดูทาฟเฟรมใหญ่ทาฟเฟรมเล็กก็เราต้องดูในเรื่องของโครงสร้างราคาก่อนเลยนะครับอย่างตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าอโครงสร้างรรราาคคเเเนนนีี่่ยยยมััปือๆะบ แต่เท่าสังเกตด,ดูนะดูใน timeframe สี่ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนคือมันยังไปเทรนขาขึ้นอยู่ถูกไหมครับเทรนขาขึ้นแบบนี้แต่ดูหนึ่งชั่วโมงสิโอหโ,โครงสร้างเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมันมั่วไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกอ่านโครงสร้างราคาและวอรุ่มถามว่าตรงไย้อนกลับมานะเราจะเข้าเทรดได้ยังไงถ้าสมมติเราดูแค่ timeframe สี่ชั่วโมงนะครับเราไม่ต้องสนใจตรงอื่นเลยสนใจแค่ตรงหน้าเรารู้เรื่องโครงสร้างราคาแล้วถูกไหมคือการที่กราฟจะวิ่งขึ้นต้องทำแบบนี้ครับ มันต้องทําจุดสูงสุดของราคาแล้วต้องกลับลงมาทําแนวรับเพื่อขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่กลับลงมาทําแนวรับกลับลงมาทําแนวรับเพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันเลยครับจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนี่ข้างล,งล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนตรงนี้แนวรับนะครับแนวรับอะไรจะเกิดขึ้นกราฟจะวิ่งขึ้นนี่คือโครงสร้างพื้นฐานแต่ถ้ามาดูหนึ่งชั่วโมงครับอ้าวงงเลยอะไรนะก็ไม่รู้เดี๋ยวก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะครับเนี่ยอันนี้โครงสร้างราคาของหนึ่งชั่วโมงนะม ถูกไหมทีนี้พอมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคาครับย้อนกลับมานี่จุดนี้คือจุดนี้นะดูให้ดีนะมันเปลี่ยนโครงสร้างครับปึ๊บโทษทีครับนี่ปึง้งแบบนี้หมายความว่าตอนนี้กราฟมันเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างแหละก็จะเป็นทรงแบบนี้ก็ยังคือเทนขาลงอยู่ถูกไหมแต่พอเจ้าแท่งนี้มาครับนี่แท่งนี้คือตัวเปลี่ยนเกมเลยนี่มาแล้วราคามีการยกหายครับหรือสูงกว่าแนวต้านก่อนหน้าตรงนี้จะเห็นว่าทุกครั้งที่ผมว่านะเราซูมเข้าไปดูมันมีแนวต้านแนวต้านแนวต้าน แนวต้านแล้วทุกครั้งครับแนวต้านแท่งสมมุติตรงนี้นะแนวต้านตรงนี้จะไม่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าแนวต้านตรงนี้จะไม่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าแนวต้านตรงนี้จะไม่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าแต่พอเจ้าแท่งนี้ครับทะลุแนวต้านก่อนหน้าปุ๊บจุดนี้นะนี่คือจุดที่บ่งบอกว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อในเชิงของโครงสร้างราคามันเปลี่ยนแล้วถ้าผมไห้ดูนะจุดไหนเป็นจุดไหนเราชี้ดูเลยนะครับนี่ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนตรงนี้ข้างล่างแนวรับตรงนี้ ข้างบนตรงนี้ข้างล่างารับตรงนี้ข้างบนนะครับแล,แล้วราคามันก็เปลี่ยนโครงสร้างราคามาเป็นเทรนแบบนี้เปลี่ยนเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับนี่ปึ๊บ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 อันนี้เริ่มซด์ไป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเสร็จแล้วมันเปลี่ยนขึ้นอีกนะครับมันเปลี่ยนขึ้นอีกปึง้งแบบนี้นี่จุดนี้ซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนนี่ครับอ่าเดีเ๋ยวจะงงกับตรงนี้ผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนเรามาวงให้ดูทีจุดนะครับจะได้เห็นภาพตรงนี้ครับเคลียร์ตรงนี้ข้างบนข้างล่าง ข้างบนข้างล่งังอันนี้มาเริ่มไซเว์เนอะวมนนักผมรวมๆไปนะครับตรงนี้ลงมาปุ๊บข้างบนอ่ะน,นี่คือน,นี่นะโทษทีครับอันนี้คือตรงนี้แล้วที่การาฟมาทําคืออะไรมันเปลี่ยนหายครับเพราะนั้นหมายความว่าการาฟต้องการจะวิ่งึ้นอะไรก็เห็นความสัมพันธ์ของมันไหมสี่ชั่วโมงโอเคเทนขาขึ้นไว้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ้าวแรงซื้อมาแล้วเจ้าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งก่อนกนหน้าหมดเลยแล้วก็มีการทําโครงสร้างเทนขาขึ้นแล้วเราก็ทำอะไรครับน้าที่ของเราคือทําอะไรเราทําการเข้าบายครับ ว่าให้การาฟวิ่งขึ้นเราอิงตาม4ี่ชั่วโมงได้ไหมได้ที่ว่าการาฟต้องทาอะไรครับการาฟต้องขึ้นไปทำไฮไงเจ้าจุดเนี้ยมันต้องสูงประมาณตรงนี้เพื่อไปทำไฮก่อนหน้านะครับนี่เลยจุดไหนเป็นจุดไหนจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนตรงนี้คือตรงนี้ข้างล่างลงมาแนวรับตรงนี้คือตรงนี้ขึ้นไปทำไฮใหม่ก็ประมาณตรงนั้นเราก็หวังให้ราคาขึ้นไปประมาณนั้นได้เลยนิดนึงนี่คือวิธีการเล่นเบื้องตน้นเทรดหลายทำเฟรมโครงสร้างราคาประมาณนี้ถ้าเราอ่านไปไม่ได้มองได้เลยว่ายังไงก็เข้าเทรดได้ง่ายขึ้น นะครับเพราะการเข้าเทรดเราไม่ควรดูไทม์เฟรมเดียวบางคนเนี่ยผิดมาหันมาถามว่าโค้ดคนเล่นไทม์เฟรมอะไร5นาทีไหม15นาทีไหมคือถ้าเล่นแค่ไทม์เฟรมเดียวนะครับมันจะงงเราต้องมีการคุยในเรื่องของหลากหลายไทม์เฟรมด้วยไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กไทม์เฟรมเล็กไปไทม์เฟรมใหญ่มันสัมพันธ์กันหมดมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าบางครั้งมันจะเชื่อไทม์เฟรมไหนนะครับเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเชื่อไทม์เฟรมไหนแต่ว่าวิธีการสังเกตก็คืออะไร เราต้องฝึกอ่านโครงสร้างราคาและวอลลุ่มให้ได้นะครับถ้าอยากรู้ในเรื่องของโครงสร้างราคาและวอลลุ่มคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้อีกครั้งหนึ่งว่าต้องสังเกตยังไงบ้างนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากถือแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอสไหมนะครับคาตอบคือมีคอสให้น,นั่นเองนะผมซึ่งคอส ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้้อหหาไวใ้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t ด s i a ซ a ์อณัของแท่งเทียน c n n l ดเท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสกการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดดูววยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ1 0อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้าต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบ,บอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพรัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6599บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโอ้ oh, ราคาแบบ 3- 4มสี่หมื่นห้าหมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไมาด่ดีมาก บ,บางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างงี้ครับราคา6 0 0 0กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมันขออนุญาตนะครับเย yeah, ่มากๆไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบ6 0 0 0กว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับ,อ,รบอิงจากคลิป3ามชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนั้นเลย ต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ผมขายให้ราคาถูกมากเพราะอะไรครับ เพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะผมในเดืคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอร์ตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายัางไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่ามันแพง จ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นน่ะมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากที่บอกครับเนื้อหาจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ 3- 4มสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้นะครับแต่ก เนื้อหามันแพงจริงๆไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมาราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น7 5 9ดบาทนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแอดมจโอพตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่่าาสนนนใจ6599ะะคครรัับบย้ว พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9ไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเน,นาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหน,นึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครัับบจะะเเเห็นนนนว่่่่าาาาตมรรรููปภพพีีีี้้คคคืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส c a l ปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยช์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอรหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคืนทัฟฟิตโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเทดดดีีีมมมมมๆัวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็อตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดืเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนน่นเองนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรรียยนนนนนน็็ฝึมืออออิบตต้ททุุ30 200 ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไบบนนไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีียิจะดดึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื่ หรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนทชื่องเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1นรุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนียหาาาากมากมมนครบบวู้แบบ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอสเทรบับนี้หายากนะครับ,บ,รบปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ ยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9านะครับย้ำนะครับว่าพิมพ์มา พิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะหรือว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ไลน์ไม่เจอนะครับพิมพ์ @mjopo ไม่เจอแล้วเนี่ยมีแอดด้วยเนี่ยพิมพ์ไม่เจอนะครับก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบกวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ @mjopo ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมีแอดด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกครับว่าถึงแค่30มมมีีนนนนนนนาาาาคคค้้้เเทท่ัััะรรรรบบผปขึุกดือจิงๆ เดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ผมขึ้นมา6,599บาทครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599บาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-40,000หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นี่เองนะครับบางคนถามเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีไปเลยล่ะนะครับคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกรีทไง ถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทำไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพอเงินไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR Code คดหรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9 9เา้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ